รีวิวคอนเสิร์ต Fat Cat 2หลังจากที่ได้สร้างความประทับใจในปีก่อนในที่สุดทางคลื่น Cat Radio ก็ได้จัดคอนเสิร์ต Fat Cat 2ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่19ตุลาคม2567ที่ผ่านมาณห.1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับทาง Fat Radio และกับทางวงด้วยส่วนจะมีใครนั้นไปดูไฮไลท์บางส่วนของงานนี้ได้เลยครับI'm not afraid to die.
ำหรับไฮไลท์เด่นที่สุดของงานก็คงจะหนีไม่พ้นวงร็อกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างวงบอดี้สแลมที่ถือว่าเป็นการร่วมงานกับทางแคทเรดิโอเป็นครั้งแรกและนี่คือบางส่วนของบอดี้สแลมกับคัทแคท2รวมของคอนเสิร์ต Fat Cat 2นั้นก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์กับวัยรุ่นเด็กแนวในวันนั้นที่กลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ให้มาร่วมรำลึกถึงความหลังของตัวเองกับคลื่น Fat Radio ผ่านทางศิลปินของแต่ละวงที่ขึ้นมาแสดงในวันนั้นและแน่นอนว่าวัยรุ่นเด็กแนวในปัจจุบันก็ถือได้ว่าได้รับประสบการณ์ในการแสดงสดของวงในตำนานเหล่านี้เช่นเดียวกันและนี่คือคอนเสิร์ต Fat Cat 2